สลักทิพย์ฉลุยตัดเชือกเทนนิสไทยแลนด์สนาม6การแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2566สนาม6ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาคู่ที่น่าสนใจประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวสลักทิพย์ปุ่นเมืองนักหวดสาวดาวรุ่งวัย17ปีจากนนทบุรีมือวาง5และมือ18ของไทยพบกับออมวัชชนสวัสดีนักหวดวัย23ปีจากพิษณุโลกมือวาง3และมือ16ของไทยโดยทั้งคู่เคยคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวของรายการนี้มาแล้วซึ่งสลักทิพย์เคยได้แชมป์2ครั้งส่วนวัชชนได้1ครั้งผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกสลักทิพย์โชว์ฟอร์มได้ดีเก็บ6เกมรวดเอาชนะขาดลอยทว่าเซต2ไม่ใช่งานง่ายเมื่อวัชชนเค้นฟอร์มเก่งออกมาสู้ได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายเป็นสลักทิพย์ที่ชิงทำแต้มในจังหวะสำคัญได้สำเร็จจึงเป็นฝ่ายชนะทั้ง2เซต 6-0 7-5 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศหรือ4คนสุดท้ายโดยสลักทิพย์จะตัดเชือกกับมะนาวธมจันทร์มอมขุนทศเต็ง2จากนครราชสีมามือ12ของไทยที่หวดชนะบอลลูนภาวินีร่วมรักเต็ง7จากกรุงเทพมหานครและมือ28ของไทย2-1เซต 6-1 6-7 ไทยเบรก 2-7 และ 6-0 ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศก๊อตกริตินโกยกุลนักหวดหนุ่มพังงาเต็ง2และมือ11ของไทยพบกับชยานนท์แก้วสุธรหนุ่มสระบุรีเต็ง6และมือ27ของไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าหลังจากทั้งคู่งัดอาวุธออกมาสู้กันอย่างเต็มที่ซึ่งเซตแรกต้องดวลไทยเบรกตัดสินและเป็นกริตินที่กำชัยทว่าก่อนเริ่มเซต2ชยานนท์ได้แจ้งขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากหายใจไม่ทันส่งผลให้กริตินชนะไปด้วยสกอร์7-6ไทยเบรก7-5รีทีดีรีทายและผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสรัญพงษ์บริสุทธิ์พงษ์เต็ง7และมือ28ของไทยจากนนทบุรีที่ชนะผ่านพลวัฒนกูลเต็ง3และมือ14ของไทยจากปทุมธานีในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศศิวนาถ ปุ้ยตยกุลพัทลุงชนะณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณกาญจนบุรี 6-43-6 และ 6-2 อนภัทรที่มังกรกทม.ชนะนราธิปเรืองศรีปทุมธานี 6-2 6-3 ด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศสุพนิษฐ์นพฤทธิ์พังงาชนะพิมมาดาลินกทม. 3-6 6-1 และ 6-0 พิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะผ่านชนะสนันสิริวิโรจน์สกุลกทม.ประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศณัฐพัฒน์ผิวบางรักกทม.วรัตน์นครกทม.ชนะพลกฤษแซ่อึ้งขอนแก่นจุฬาลักษณ์แซ่อึ้งขอนแก่น 6-46-4 ด้านประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศวีรพัฒน์สิริจริยาพรปทุมธานีณัฐยุทธนิธิธนนนท์อุดรธานีชนะปรณวัฒน์สุทธิสมบูรณ์ลำปางบารมีม่วงพลธรรมปทุมธานี 6-3 6-4 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่นายกรัฐมนตรีเตรียมส่งรายละเอียดค่าไฟให้กกต.พิจารณาค่าไฟอีกรอบหลังโดนตีกลับนายกรัฐมนตรีเตรียมส่งรายละเอียดค่าไฟให้กกต.พิจารณาค่าไฟอีกรอบหลังโดนตีกลับกรณีรัฐขอให้พิจารณาใช้งบกลางช่วยเหลือประชาชน
คาดส่งได้ในวันที่2พฤษภาคมนี้เมื่อเวลา 7:07 น.วันที่29เมษายน66ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมไทยสร้างชาติรอทสช.ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่จอตรังเพื่อปราศัยหาเสียงถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตีกลับกรณีที่รัฐบาลขอให้พิจารณาการใช้งบกลางในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับค่าไฟโดยนายกรัฐมนตรีว่าเดี๋ยวก็ทำไปใหม่จะต้องมีรายละเอียดว่าต้องใช้คำพูดอะไรก่อนส่งไปให้กกต.ผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งกลับไปได้เมื่อใดพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันที่2พฤษภาคมนี้เดี๋ยวเขาก็ตอบมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนขึ้นเครื่องมีแฟนคลับมาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปกับพลเอกประยุทธ์เป็นที่ระลึกแม่ทรายเหยื่อแอมวันไม่ปลอดภัยแจงปมเงิน50ล้านผัวฝรั่งของลูกโอนให้แม่ทรายเหยื่อแอมวันไม่ปลอดภัยหากต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่กรุงเทพแจงปมเงิน50ล้านผัวฝรั่งของลูกโอนให้จากกรณีตำรวจจับกุมนางสรารัตน์หรือแอมผู้ต้องหาวางยาไซยาไนด์นางสาวก้อยจนเสียชีวิตก่อนที่ตำรวจจะสืบสวนขยายผลจนพบว่าแอมมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันและอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายรวมแล้ว13ศพหรือในนั้นคือนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายอายุ37ปีชาวจังหวัดกำแพงเพชรเสียชีวิตในวันที่7กรกฎาคม58ที่กทม.ก่อนที่ผู้เป็นแม่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่28เมษายน66เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพจว.กำแพงพัชระพร้อมตำรวจสายตรวจนาบอกคำเดินทางไปพบกับนางลัดดาอายุ64ปีซึ่งเป็นแม่ของนางสาวมนทาทิพย์ที่บ้านพักในตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆพร้อมกับเชิญนางลัดดาไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม้จะผ่านพ้นมาหลายปีแล้วก็ตามในปมที่สงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวซึ่งนางลัดดามีที่ท่าเป็นกังวลเกี่ยวกับคดีพร้อมกับกล่าวว่าเกรงว่าหากไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งมีอายุมากแล้วแต่ถ้าหากจะให้ตนเดินทางไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปคดีจริงๆก็มีความยินดีจะพูดทุกเรื่องแต่เจ้าหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับตนถึงที่สุดอ่านข่าวพอถอลุยตรวจรถต้องสงสัยขับมารับแอมวันที่แด้เสียชีวิตหาสารพิษอ่านข่าวถกเครียด5ชั่วโมงคดีแอมจ่อสอบซ้ำอดีตสามีแจงสอบครอบครัวเหยื่อปม 600,000 อ่านข่าวครอบครัวเหยื่อแอมไซยาไนด์จ่อดำเนินคดีหลังตำรวจรื้อคดีเล่าสลดส่วนเรื่องที่พูดกันถึงปมเงิน50ล้านที่อดีตสามีฝรั่งของลูกสาวโอนเงินมาให้ตนนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะไม่เคยได้ยินจากปากลูกว่าสามีฝรั่งโอนเงินมาให้โดยสามีของลูกสาวซึ่งเป็นฝรั่งเป็นผู้จัดการมรดกทั้งหมดส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในบ้านของลูกสาวทราบว่าแอมเป็นคนนำเอาไปประมูลขายซึ่งแอมแจ้งกับตนว่าปีเตอร์สามีของลูกสาวเป็นคนบอกให้นำไปประมูลขายซึ่งแอมก็ได้จัดการไปทั้งหมดแล้ว